วันนี้ในที่สุดค่ะพี่นีค่ะได้คนใหม่แล้วมิสแกรนด์แพร่2025เป็นไงบ้างคะก็ดีใจครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรับน้องไว้เป็นแบบที่รักอีกสักคนนึงเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเราเก็บตัวกันมาเนี่ยเกือบ10วันเนาะรวมกิจกรรมในกองต่างๆด้วยน้อง energy ดีมากแล้วก็น้องก็เหมือนเป็นผิดคาดเหมือนกันเพราะคิดว่าน้องมีความเป็นศิลปินเนาะบางทีอาจจะอินดี้นิดนึงแต่กลายเป็นว่ามาอยู่ในกองคือน้องแบบพลังงานบวกเยอะมากแล้วก็ทําให้แบบทั้งกองอ่ะดูแบบคึกคืนแล้วก็มีความสุขแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ตอบคําถามก็ในทีมหรือว่าแม้แต่สปอนเซอร์เองก็เลือกน้องเหมือนกันก็รู้สึกมันเกินคาดมากๆค่ะคือเป็นครั้งแรกแล้วก็ที่หนูมายืนอยู่บนเวทีค่ะหลายคนบอกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ผิดคาดนะเพราะว่าคือเรานอนมุงตั้งแต่เก็บใบสมัครโอ้โหหนูก็หนูดีใจมากๆค่ะที่มาถึงวันนี้หนูไม่คิดว่าหนูจะทำได้ด้วยซ้ำทีนี้ขออนุญาตย้อนไปในเรื่องของการตอบคำถามนิดนึงก็เหมือนแฟนนางงามบางคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยตรงที่ว่าเขาเลือกให้เราตอบว่าเราจะแก้อะไรแต่เรากลับบอกว่าเราเลือกที่จะไม่แก้อันนี้ทำไมเราถึงตอบไปแบบนั้นคะอันนี้คือสำหรับในมุมมองของเรานะคะคือเราสามารถเลือกได้ถ้าเราเลือกได้ขอไม่เลือกมันอาจจะแบบอันนี้ก็คือในเป็นความคิดของเราอะค่ะใช่ค่ะก็ไม่ทำไมถึงเลือกน้องวันน้องมีอะไรที่แบบทำให้เราต้องเลือกเป็นมิสแกรนด์แล้วถ้าจริงๆอาจจะไม่ได้ดูแค่เฉพาะงานวันนี้อย่างเดียวดูองค์รวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่เราเริ่มเก็บตัวกันมาแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆน้องก็เป็นคนที่เหมือนที่บอกว่าผิดคาดเหมือนกันว่าน้องจริงๆคิดว่าจะมีความอินดี้เยอะอยู่แต่กลายเป็นว่าน้องอ่ะก็ส่งงานได้ตรงเวลาแล้วก็ทำงานของสปอนเซอร์ได้โดยที่แบบไม่ได้มีแบบข้ออ้างใดๆของการที่ตัวเองอาจจะเหมือนอาจจะโอเคเหมือนที่ทุกคนรู้ว่าอาจจะเหมือนนอนมาระดับนึงเนาะแต่สิ่งที่ได้มาวันนี้น้องก็ทำด้วยตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่คำตอบน้องอะครับทีม PD เองเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่แตกต่างหรือเรามองหาคนที่พยายามจะพูดในเรื่องของความที่เราเท่าเทียมกันตั้งแต่ประโยคแรกที่เรามีการถามคำถามน้องแสดงเรื่องทัศนคติดังนั้นเนี่ยพอน้องตอบแบบที่บอกว่าไม่เลือกเนื่องจากว่าเห็นว่ามันอาจจะโอเคอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขามีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกนั่นคือเขาอยากให้แก้ในจุดอื่นมากกว่าซึ่งทางทีมเห็นว่าก็ตรงกับสิ่งที่เรามองหาว่าน้องเนี่ยจริงๆก็สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็พูดคุยกับคนได้แบบว่าได้ตรงกับจุดประสงค์ที่เรามองหาอยู่ครับแต่เราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ร้องมุกแน่นอนแน่นอนครับคือต้องบอกเลยว่าจริงๆน้องที่ได้ที่2หรือที่3เนี่ยจริงๆก็คือเราเสียดายหมดโดยส่วนตัวผมตัด6ยังยากเลยครับเพราะว่าพอเราอยู่กันมานานๆเนาะเหมือนแบบตัวน้องเองก็น่าจะผูกพันกันเนาะเราทํากิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นความเป็นนางงามเลยหรือว่าจะเป็นแบบกิจกรรมแบบที่แบบผูกมิตรสัมพันธ์กันต่างๆนะครับก็ทําให้น้องๆมีความผูกพันรวมถึงตัวผมเองกับทีมน้องๆก็ผูกพันกันเนาะดังนั้นจะบอกว่าในกองถ้าใครได้เห็นน้องอาร์มเนี่ยก็น่าจะรักน้องอาร์มมากขึ้นเพราะมันเป็นเสน่ห์ในตัวน้องจริงๆนะครับหลายคนบอกว่ายังไงอาร์มก็มงเพราะว่าพร้อมใช้อยู่แล้วพอมงแล้วก็ได้กระแสเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงกับคําพูดพวกนี้บ้างที่แฟนนางงามพูดกับเราจริงๆตั้งแต่วันแรกที่อาร์มสมัครก็กังวลเพราะว่าก็เหมือนที่ทุกคนรู้ว่าน้องอาร์มก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะอยู่แล้วนะครับแต่พอเราได้เจอน้องเหมือนที่บอกมันผิดคาดไปหมดทุกอย่างคือน้องเอนจอยกับสิ่งที่เราทําคือไม่มีข้ออ้างแบบว่าไม่ทําหรือจะบ่ายเบี่ยงที่จะไม่ตื่นเช้าไม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยแหละสิ่งที่เราจะหาอยู่แล้วอ่ะโอเคเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็มองหาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นแบบความสวยหรือว่าความที่น้องสามารถทําเรื่องของการต่อยอดของเวทีเราได้ด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยน้องอาจจะมีมากที่สุดในเมื่อมองเทียบกันกับทุกคนนะครับค่ะเดี๋ยวขออันน้องอ้ําเกี่ยวต่อให้ฝากหน่อยให้ฝากพี่แบบเป็นกําลังใจได้ครับโอเคก็น่าจะต้องเป็นกําลังใจให้พวกเราเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ต้องขออภัยกับเรื่องที่ผิดพลาดในการทําโชว์ครั้งนี้ของเรานะครับก็เราอยากให้น้องๆอ่ะได้โชว์อย่างเต็มที่เนาะแต่อาจจะมีข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นและทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้ดูโชว์ที่สวยงามที่เราตั้งใจจะเตรียมการกันมาหลายวันนะครับก็เรื่องนี้ก็ต้องขออภัยในหน้าที่ในหมวกของการที่เป็นผู้จัดของเวที Miss Grand Prix นะครับก็ขออภัยมาหน้าที่นี้แล้วก็สิ่งที่จะเดินหน้าต่อไปแน่นอนวันนี้เป็นวันที่1ที่น้องจะดํารงตําแหน่งนี้นะครับแล้ววันต่อๆไปก็อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจเนาะน้อง
ก็เหมือนที่น้องพูดไปในตอนที่ตอบคำถามช่วง6คนเนาะว่าน้องก็เป็นแค่ผู้หญิงคนนึงเป็นแค่คนคนนึงที่ตามหาความฝันเหมือนกับทุกคนดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนช่วยเปิดโอกาสให้กับน้องแล้วก็มอบโอกาสนั้นให้กับวงการนางงามที่จะมีคนที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะครับขอบคุณค่ะ